สวัสดีค่ะพนักงานชาว D-Tag ทุกคนวันนี้นะคะเรามาถ่ายทำรายการชื่อ D-Tag Wow ค่ะรายการ D-Tag Wow นะคะเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่ชื่อว่า Future Ready หลายๆคนอาจจะพอคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวแคมเปญนี้แต่รายการนี้เป็นรายการใหม่ค่ะมาเพื่อที่จะเอาสิ่งดีๆนะคะที่มีอยู่ใน D-Tag ที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามีอยู่มาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อที่จะอินสปายให้รู้ว่าใน D-Tag เนี่ยมีสิ่งดีๆอีกเยอะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาในเอพิโซดที่จะเล่าให้ในเรื่องของ Citizen Developer ค่ะบางคนอาจจะพอได้ยินมาบ้างแต่บางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ Citizen Developer คืออะไรไม่เป็นไรนะคะวันนี้มีพี่ชายใจดีคนนึงจะมาเล่าให้เราฟังค่ะตามเนมมาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักเขาค่ะมาเลยค่ะสวัสดีนะคะพี่เรย์รบกวนนิดนึงค่ะพี่วันนี้อยากรู้เรื่อง Citizen Develop รู้มาว่ามันมีความว้าวมากๆทำไมเราถึงลุกขึ้นมาทำ Citizen Developer ละมันคืออะไร D-Tag เองเนี่ยมองเห็นความสำคัญของ Citizen Developer ใน3ด้าน1จะมาช่วยผลักดันการทำ Digital Transformation ของเรารวดเร็วยิ่งขึ้นข้อ2มันจะช่วยทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าของเราและพนักงานของเราดียิ่งขึ้นเพราะว่ากระบวนการต่างๆถูกทำให้เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติการที่เราจะเซิร์ฟลูกค้าก็รวดเร็วยิ่งขึ้นพนักงานของเราก็ทำงานน้อยลง มีเวลามากขึ้นข้อที่3ลดความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆไม่ให้มีการ manipulate data การที่เรายังต้องใช้คนในการคีย์ข้อมูลเพื่อทำการ report เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเป็น automation เป็นหุ่นยนต์ความเสี่ยงก็จะลดลงพี่อยู่กันเน่นะคะตอนนี้ก็คือพี่ๆทั้ง3ท่านเริ่มต้นด้วยพี่ปูนะคะจากทางทีมมาร์เก็ตติ้งสวัสดีค่ะพี่ปูค่ะแล้วก็พี่โอสวัสดีนะคะทั้งพี่โอนี้จากทีมเซลแล้วก็คนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือโคสตัมนะคะสวัสดีค่ะโคสตัมนี่ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังนะคะที่ทำให้มี Citizen Developer อะไรเนี่ยคือสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้พี่ๆตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของ Citizen Developer คะก็เป็นเพนพอยต์ในการทำงานนะครับพาร์ทเนอร์ที่ทำสิ่งที่เราใส่กับเราเนี่ยเค้าหมดไลเซนส์เนี่ยเราก็ต้องเอาเพลงออกจากห้องเพลงของลูกค้าซึ่งตัวทูที่ทำเนี่ยมันจะต้องไปนั่งกดทีละคนทีละคนนะครับโอ้คือมันมีประมาณเท่าไหร่คะที่เราต้องมานั่งทำเนี่ยรอบล่าสุดนี่มีประมาณสัก 18,000 คนเรานั่งทำทีละอันเหรอคะพี่ต้องทำทีละอันครับกดตัวนิ้วล็อกก็ยังทำไม่เสร็จเลยแล้วอย่างทางพี่โอ๋อะคะอย่างของทางเราอะค่ะเราเป็นทีมเซลล์โปรไฟล์สิ่งที่เราต้องทำประจำเดือนอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่การบันทึกข้อมูลวันขาดลามาสายและเบิกสวัสดิการต่างๆมันเป็นงานที่ซับซ้อนมีคนแนะนำมาว่าถ้าใช้ UI พาดอ่ะมันจะสามารถลดระยะเวลาในการทำงานก็เลยมาลงสมัครกับโคสตัมเนี่ยแหละค่ะโคสตัมนี่คือผู้ชี้ทางสว่างให้เราเป็นไงคะโคสตัมลูกศิษย์2คนเข้ามาเรียนแล้วสอนง่ายไหมคะคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะมี business ของเขาอยู่แล้วซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะเป็นสูตรสำคัญของเขาที่เราทำ Citizen Developer ขึ้นมาการที่เขามีเพนพอยต์ของตัวเองแล้วเขาจะรู้ว่าต้องพัฒนาอะไรสิ่งที่เขาจะทำมันต่อยอดของตัวเองเขาเองได้ด้วยอันนี้มันเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการสร้าง Citizen Developer ขึ้นมาเพื่อให้ชุดความรู้ในการทำออโตเมชันเนี่ยมาเป็นตัวช่วยให้กับทุกๆคนถ้างั้นถามพี่ๆหน่อยหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มามันมาช่วยให้กับธุรกิจ D-Tag เองหรือว่าต่อลูกค้าเนี่ยมันสร้าง impact อะไรบ้างคะก็ช่วยลดเวลาในการทำงานลงแทนที่จะต้องแบบมีน้องมานั่งกดเอาเพลงออกถ้าสมมติว่า10,000กว่าคนใช้เวลาสักประมาณ6เดือนในการกดเอาออกพอเราใช้ตัวโรบอทโปรเซสมาช่วยทำเนี่ยจาก6เดือนเนี่ยก็จะลดลงเหลือประมาณสัก13วันยิ่งกว่าครึ่งนะลดไปเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะเอาแรงงานตรงนี้เนี่ยไปนั่งทำอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้เท่าที่ฟังนี้เรื่องออโตเมชันนี้แบบเจ๋งอ่ะแล้วอย่างของทางพี่โอ๋อะค่ะจากเดิมเนี่ยLine Managerของเอาซอร์ใช่ไหมคะเขาจะเราจะมีการส่งอีเมลไปแล้วเขาก็จะส่งกลับมาว่าน้องเขามีขาดลามาสายมีเบิกสวัสดิการอะไรแบบนี้เราก็จะเอามารวบรวมเป็น1ไฟล์เพื่อส่งให้กับทีมอีกทีมหนึ่งเพราะตอนนี้เราก็มีพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาแทนที่เขาจะต้องมาใช้ส่งอีเมลอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องเปิดโน้ตบุ๊กหรือว่ามานั่งเปิด Excel ทำเลยเพียงแค่เข้าไปในแอปตัวนึงที่เราพัฒนาขึ้นเป็นแอปที่เกี่ยวกับการลงบันทึกการลางานของพนักงานเอาซอร์สอันนี้แอปพี่โอเขียนเองเลยเขียนเองค่ะจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะโคตรต้องสุดยอดค่ะให้เซลล์เนี่ยเข้าดาวน์โหลดไปที่มือถือเนาะแล้วก็ลงบันทึกการลาของน้องได้เลยเบิกค่าน้ำมันเบิก OT เบิกอะไรก็ลงได้ Anytime Anywhere อยู่ในมือถือใช่ลงได้ทุกวันแล้วแต่สะดวกเลยค่ะพอถึงกำหนดระยะเวลาเรามีหน้าที่ไปดึง data ออกมาแล้วก็นำไปวางไว้พร้อมกับ master cell ของเราที่เราทำอยู่ทุกเดือนหลังจากนั้น UI พาเนี่ยก็จะรันข้อมูลออกมาให้แล้วก็ส่งสำเร็จรูปไปให้กับอีกทีมหนึ่งเพื่อทำคำนวณต่อไปได้เลยอะค่ะจากเดิมเนี่ยระยะเวลาที่เราทำอะ
รวมทุก channel แล้วอ่ะก็ประมาณ5วันทำการพอตอนนี้มันก็เหลือแค่30นาทีอะครับจาก5วันเหลือ30นาทีถ้าอย่างนั้นนะคะจะขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่ารายการ D-Tag Wow ของเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งของ Future Ready Campaign เนาะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจากเราคนที่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ทัศนคติที่พี่ๆมองต่ออนาคตเรารู้สึกยังไงข้อนี้ต้องขออนุญาตยกให้เป็นหน้าที่ของพี่ตั้มเลยนะคะเป็นโค้ชย้อนต่อมาเป็นท่อๆการที่เราทำซิสเต็มดอปเปอร์ขึ้นมาเนี่ยทำให้พนักงานเราได้รู้ว่าการทำระบบออโตเมชันเนี่ยมันช่วยประโยชน์ได้เยอะมากนะครับช่วยลดภาระงานของที่ต้องทำงานประจำแล้วก็ลดความผิดพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยพนักงานของเราเองจะได้รับมือกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพราะว่าจริงๆในเรื่องออโตเมชันเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นฐานของทุกอย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวยังไงในเรื่องฟิวเจอร์เรดี้นะคะเดี๋ยวนี้จะมีพี่สาวของเรานะคะมาช่วยตอบคำถามนี้อีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคือจริงๆเนี่ย citizen developer เนี่ยก็จะเสริมทักษะของเขาในเรื่องของ automation สามารถ automate งานที่มันเป็นแบบ human driven จริงๆแล้วเนี่ยการที่งานเหล่านี้หายไปน้องสามารถนำเวลามาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้นะการติดต่อลูกค้าหรือว่าการตอบโจทย์ลูกค้าที่ยากขึ้นการที่เรามี mindset แบบนี้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงเรากล้าที่จะเผชิญหน้าแล้วเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้ไปกับมันสิ่งนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พี่จะภูมิใจในตัวน้องมากมากขอบคุณน้องๆทุกคนอีกครั้งแล้วขอให้น้องๆโชคดีนะคะเราจะก้าวต่อไปด้วยกันอย่างแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่เจี๊ยบโอ้ยชื่นใจอ่ะได้กำลังใจมาจากพี่เจี๊ยบเนาะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่ช่วยสละเวลามาให้ความรู้แล้วก็อินสปายพวกเราในหลายๆเรื่องแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูรายการของเราในวันนี้นะคะยังไงอย่าลืมติดตามนะคะรายการ D-Tag Wow ของเราต่อไปนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายเรื่องดีๆที่มาเล่าให้ทุกคนฟังลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะกับรายการ D-Tag Wow